คือในปี2560นี่เองเนี่ยก็มีการคาดการณ์นะฮะคือผมได้เคยคาดการณ์ไว้ว่าปีนี้จะเป็นปีน้ำมากปีหนึ่งนะครับทีนี้สาเหตุว่าทำไมปีน้ำมากนะครับเราก็มาดูว่าปริมาณฝนสะสมเนี่ยทั่วทุกภาคเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบันนะครับทุกภาคเลยมีฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเกือบทั่วทุกภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคกลางนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นว่าเมื่อฝนมากน้ำก็ต้องมากตามไปด้วยเราก็ไปเทียบกับปี2554นะจะเห็นว่ายังต่ำกว่าปี2554เนี่ยอยู่ประมาณ 6,000 ล้านถึง 7,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับนั่นหมายความว่าปริมาณน้ำในปีนี้น้อยกว่าปี2554นะส่วนในภาคกลางเนี่ยเขื่อนภูมิเขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยยังมีปริมาตรรับน้ำอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าฝนตกลงมาเหนือเขื่อนก็ยังมีปริมาตรที่จะรับได้เพราะฉะนั้นปีนี้เองในภาคกลางจึงไม่มีความเป็นไปได้เลยที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่แบบปี2554แต่เราก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เหมือนกันนะครับขณะนี้เองนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตามที่ผมได้กล่าวแล้วว่าเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยมีปริมาณน้ำเต็มเขื่อนนะขณะนี้เขาปล่อยวันละ50ล้านเนี่ยก็ท่วมท้ายน้ำเนี่ยอย่างกว้างมากนะครับก็คือรุนแรงนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยให้ข้อมูลว่าปริมาณน้ำท่วมและก็ปริมาณน้ำท่วมเนี่ยเทียบใกล้เคียงกับปี2554แล้วครับสำหรับภาคกลางเนี่ยสถานการณ์ฝนกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์แล้วว่ายังมีฝนตกต่อเนื่องนะครับฝนตกหนักเป็นบางแห่งนี่ก็เป็นประเด็นว่าสัปดาห์นี้2สัปดาห์นี้น้ำจะยังคงเพิ่มขึ้นในภาคกลางนะครับแล้วจะค่อยๆทรงตัวและลดลงเนี่ยก็คือต้นเดือนหน้านะครับครับผมก็ดูปริมาณฝนที่จะตกละนะเราก็พบว่าสัปดาห์นี้ก็ยังคงมีฝนอยู่นะครับจะเริ่มแผ่วเนี่ยก็คือปลายเดือนเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็คงจะต้อง อยู่กับน้ำนะครับในช่วงนี้เป็นถึง2สัปดาห์ข้างหน้าจะสถานการณ์จะเริ่มลดลงนะครับทีนี้ถามว่าทำไมมันถึงล้นนะโดยเฉพาะอยุธยาเนี่ยเป็นเมืองที่แม่น้ำเจ้าพระยาผ่านแล้วมีความสามารถในการรับน้ำได้น้อยที่สุดนะก็คือขนาดของแม่น้ำนะครับของอยุธยารับได้น้อยที่สุดนะตัวเลขเนี่ยออกมาประมาณ600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเห็นไหมน้ำที่ปล่อยผ่านเขื่อนเจ้าพระยาขณะนี้ตัวเลข 2,600 เห็นไหมเพราะฉะนั้นยังไงอยุธยาก็ต้องท่วมนะแม่น้ำผ่านไปจังหวัดไหนเนี่ยความสามารถในการรับน้ำของแม่น้ำนั้นก็ต่างกันกรุงเทพมหานครรับน้ำได้ที่ประมาณ 3,000 ถึง 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงไม่ท่วมกรุงเทพมหานครตอนนี้นะครับขณะนี้เองเนี่ยนะครับไม่มีหลายแบบจำลองมากในโลกที่ใช้อยู่นะครับผมเป็นหนึ่งในคณะทำงานระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยเราไปทำงานกับผู้เชี่ยวชาญประมาณ500ท่านเนี่ยนะครับรายงานล่าสุดเนี่ยมีแบบจำลองกว่า40แบบจำลองนะที่ใช้อยู่ทั่วโลกนะครับแล้วก็มีคำแนะนำจากคณะผู้เชี่ยวชาญว่ามีแบบจำลองอยู่ประมาณ9แบบจำลองที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ใช้แบบจำลองเหล่านั้นเนี่ยมาคาดการณ์นะครับตอนนี้สำหรับในเมืองไทยเนี่ยแบบจำลองต่างๆเหล่านี้ผมขณะนี้เองนะทางราชการนะหลายในงานยังไม่มีการนำมาใช้เพราะเป็นเรื่องใหม่นะครับมีการใช้แบบจำลองที่คิดค้นมานานแล้วนะครับเช่นผมยกตัวอย่างแบบจำลองตัวหนึ่งที่กรมอุตุใช้อยู่ MM5 นะครับซึ่งก็คิดค้นมาหลาย20ปีแล้วทาง IPCC นะคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศไม่ได้ใช้แบบจำลองนั้นนะครับพฤติกรรมของฝนเนี่ยมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือสภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับเราก็วัดปริมาณฝนที่ตกนะเอาในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยกรุงเทพมหานครพบว่าเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยนะโดยฝนทั่วไปจะตกเป็นพูดง่ายว่าเป็นระคังคว่ำธรรมดานะเมื่อแปลงเป็นน้ำเนี่ยระคังคว่ำนะแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับ10ปีหลังเนี่ยนะปริมาณฝนที่ตกมากขึ้นในเวลาจำกัดนะทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยยอดสูงขึ้นเป็นสามเหลี่ยมเลยนะครับแล้วก็มาเร็วขึ้นแนวโน้มอีก100ปีข้างหน้าก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่จัดการให้มันกลับมาเหมือนเดิมนะครับหลักแรกก็คือมาตรการเชิงโครงสร้าง
นะเพราะฉะนั้นมาตรการเชิงโครงสร้างเนี่ยก็เช่นสร้างอ่างสร้างคลองผันน้ำสร้างกำแพงริมน้ำนะครับสร้างแก้มลิงแล้วก็ขยายแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคือ5มาตรการหลักๆนะครับมาตรการไม่ใช่โครงสร้างก็คือระบบประกันภัยเป็นต้นนะฮะการจัดการผังเมืองนะครับการหาที่ให้น้ำอยู่ครับหรือการอยู่กับน้ำสรุปก็คือว่าเราต้องทำทั้งมาตรการทั้งเชิงโครงสร้างและไม่เชิงโครงสร้างนะซึ่งต้องใช้เวลาสำหรับมาตรการเชิงโครงสร้างแต่มาตรการไม่ใช่โครงสร้างเนี่ยทำได้เลยนะระบบเฝ้าระวังเปลือนภัยนี่ถือมาตรการไม่ใช่โครงสร้างใช่ไหมระบบประกันภัยนะครับทำได้เลย